พูดถึงอีกบทบาทหนึ่งที่ขาดไม่ได้เอาเส้นเลยนะครับในโลกภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรก็ตามนั่นก็คือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับตัวละครเอกที่คอยเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูเป็นตัวขัดตัวขวางเป็นคู่แข่งคู่อาฆาตคอยจองล้างจองผลาญตัวละครเอกให้ไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จไปจนตลอดลุล่วงและดาวร้ายอีกคนที่ผมชอบแกมากก็คือลุงพิภพผู้พินโยนั่นเองครับชอบขนาดว่าแต่ก่อนนี่ถ้ามีโปสเตอร์มาแปะหนังกลางแปลงต้องไปยืนไล่ดูชื่อว่ามีชื่อพิภพผู้พินโยอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีคือจะดีใจมากเลยครับจะได้ดูแกหัวเราะในมุกตลกของแกดูจากประวัติแกแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็จะให้ธรรมดาได้ยังไงล่ะครับชีวิตโชคชนมาตั้งแต่ยังไม่จบม.6เสียด้วยซ้ำคือเมื่อพ่อแกเสียชีวิตนะครับบ้านก็แพ้แตกต้องออกจากแถวตรอกฟินกรมสรรพสามิตราชวัตรกรุงเทพและออกตะลอนหางานทำทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำโดยลุงแกไปเป็นจุมโพให้เรือขนส่งสินค้าครับจุมโพก็คือพวกหุงหาอาหารล้างถ้วยล้างจานนั่นแหละครับเรือก็พาล่องไปถึงโน่นสิงคโปร์มาเลเซียสงขลาตากใบเกาะสมุยพอมาถึงเกาะสมุยนี่แหละครับเจอมรสุมเรือเลยแตกครับอับปางลงต้องลอยคออยู่กลางทะเลจนมีเรือประมงของชาวบ้านมาเห็นเข้าแล้วก็เลยช่วยเหลือไว้ได้ครับจากนั้นเลยมาเป็นนักมวยตระเวนชกไปทั่วเลยครับถึงใต้สุดชายแดนไทยแฟนหมัดมวยให้ฉายาแกว่าไอ้แรดดงจอมตะลุยครับแต่พอชกชิงแชมป์นี่เซ่แกก็ไม่เคยได้แชมป์กับเขาสักทีครับก็เลยเลิกชกกันมาจนกระทั่งจับพลัดจับผลูได้เข้ามาแสดงภาพยนตร์ครับให้กับทีมสร้างภาพยนตร์เจ้าหนึ่งในยุคนั้นก็คือทีมของคุณทงไหสุวรรณทัตครับเล่นเรื่อง2เรื่องแรกยังไม่เป็นพระเอกนะครับมาเป็นพระเอกเรื่องขุนศึกน่านเจ้ากับเรื่องลันตาบุลังในปี2499เรื่องชูชกกับกันหาชาลีรับบทเป็นพระเวสสันดรในปี2500แกเป็นพระเอกมา 4-5 เรื่องซึ่งทุกเรื่องถ้าพูดภาษาทุกวันนี้ก็คือแป๊กสนิทครับซึ่งก็ได้สร้างความท้อใจให้แกถึงขนาดถอดใจอยู่เหมือนกันตอนนั้นหันมาเล่นเป็นตัวประกอบอยู่หลายปีก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีชื่อเสียงกับเขาได้นะครับการวัดว่าเราจะดังหรือไม่ดังสมัยก่อนเขาวัดกันที่ว่ามีชื่อในโปสเตอร์หนังหรือเปล่าถ้าไม่มีคือไม่ดังนะครับถ้ามีคือดังสามารถอัพค่าตัวได้เรียกว่าอัตราค่าจ้างต่อเรื่องได้ดีทีเดียวจากพระเอกมาเล่นเป็นตัวประกอบตัวประกอบแบบออกมาฉากเดียวตายเลยนะครับมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่แกก็ไม่ท้อคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทำยังไงนะที่จะให้มีชื่อเสียงกับเขาบ้างก็พอดีวันนึงได้เจอกับเกชาเปลี่ยนวิถีดาวร้ายชื่อกระชอนขณะนั้นพอดีเกชาได้แนะนำว่าการเป็นนักแสดงอย่าหยุดกับที่ต้องมีคาแรคเตอร์เฉพาะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหาจุดแตกต่างจากคนอื่นให้ได้ดูอย่างผมสิผมสูบบุหรี่ไม่เป็นผมยังมีซิก้าติดตัวตลอดเวลาเลยเห็นไหมผมได้คาแรคเตอร์นี้มาจากพระเอกหนังคนหนึ่งที่ผมชอบก็คือแอมฟรีโบกาดจากเรื่องคาซาบลังกาทำให้คนดูจำเราได้พอคนดูจำเราได้เขาก็ชอบเราแล้วทีนี้งานก็จะมาหาเราเองพอได้กินเกชาเปลี่ยนวิถีแนะนำอย่างนั้นนะครับลุงพิภพผู้พินโยของเราก็ปิ๊งเลยทีนี้ตอนนั้นแกอายุ46ปีเลยนะครับดาราในดวงใจที่ลุงแกชอบมากๆก็คือยูบรินเนอร์ครับลุงแกเลยตัดสินใจโกนหัวเหมือนยูบรินเนอร์เลยแต่เก็บหนวดเอาไว้เหมือนเดิมผลปรากฏว่าแกดังเพรียงปร้างเลยครับมีที่ชอบมากอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเสือภูเขาในปี2522ของคมอัคคเดชเจ้าพ่อหนังบู๊แห่งวงการภาพยนตร์ไทยเราลุงพิภพแสดงเรื่องนี้คู่กับสมศักดิ์ชัยสงครามดาวร้ายอีกคนเรียกว่าเข้าขากันมากครับเป็นดาวร้ายคู่ดูโอที่แย่งซีนได้ตลอดทั้งเรื่องเลยทีเดียวต่อมาลุงแกมักได้เล่นแนวร้ายแฝงฮาๆมาโดยตลอดครับเรื่องเขี้ยวเสือเล็บสิงปี2520โผล่ออกมาหน่อยเดียวครับไม่ถึง5นาทีแต่ก็เป็น5นาทีที่เราจำแกได้อย่างเรื่องโหดพักการในปี2532แกรับบทไอ้เท่งโจรกระจอกแต่เรื่องนี้มีบทบาทเป็นตัวเดินเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องไอ้ชาติเหล็กปี2527นะครับเป็นเล่นเป็นลูกน้องดามดัชกรถูกดามดัชกรด่าทั้งเรื่องอีกตามเคยเรื่องแควเถื่อนปี2522โผล่มาแค่ฉากเดียวครับแต่เป็นฉากเดียวที่ใส่วิกแล้วก็เรียกรอยยิ้มได้พอสมควร
เรื่องภูหินล่องกล้าปี2529เล่นเป็นเสือภูผานี่ก็เป็นตัวเดินเรื่องอีกเหมือนกันครับเรื่องเจ้าพ่อภูเขียวปี2524เล่นเป็นไอ้เสียมลูกน้องเกชาเปลี่ยนวิถีและก็โดนเกชาด่าทั้งเรื่องอีกเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าคนเราจะเป็นตำนานได้ย่อมไม่ธรรมดาทั้งนอกจอและในจอต่างได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยทีเดียวโลกเราบางทีคนดีก็น่ากลัวคนชั่วก็น่าคบสังงั้นครับพิภพผู้พินโยเกิดเมื่อ2พฤศจิกายน2470เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดและก็ได้จากเราไปด้วยโรคเบาหวานเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2547รวมอายุได้77ปีทิ้งไว้เพียงตำนานดาวร้ายผู้น่ารักเจ้าของวลีอมตะที่ว่าข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอ